สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ยังอยู่ในเมนูอีสานบ้านเฮาค่ะอร่อยอร่อยจ้ะทุกคนนะคะเมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะคะเป็นเมนูนะคะซุปหน่อไม้ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันเลยค่ะนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีหน่อไม้ต้มนะคะเป็นไผ่หวานค่ะทุกคนนะคะหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็มาทำการสับให้มันเป็นเส้นๆจ้ะทุกคนนะคะต้มจนจืดแล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำใบยะนางนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะคะหรือว่าผักหอมเปบ้านเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ผักชีแล้วก็มีต้นหอมค่ะทุกคนนะคะต้นหอมผักชีนะคะอันนี้แตงกวานะคะล้างแล้วก็พักไว้นะคะจะมากินแหนมกับซุปหน่อไม้ของเรานะคะทุกคนค่ะนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหอมนะคะหอมแขกค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ซุปหน่อไม้ของเรานะคะค่ะนะคะทุกคนนะคะวัตถุดิบตัวอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นค่ะทุกคนนะคะใส่พริกป่นหอมๆนะคะค่ะนะคะแล้วก็จะมีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่ดิฉันคั่วเองค่ะทุกคนนะคะคั่วเองปั่นเองนะคะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผงนัวค่ะทุกคนนะคะน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำหน่อไม้นะคะไปต้มนะคะกับใบยะนางนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาซุปค่ะทุกคนค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นวัตถุดิบของเราก่อนจ้ะทุกคนนะคะหั่นนะคะผักชีฝรั่งนะคะตามด้วยนะคะหอมแขกนะคะผักชีนะคะเดี๋ยวดิฉันขอหั่นแตงกวานะคะไปกินแหนมกับซุปหน่อไม้หน่อยค่ะนะคะคนนะคะวัตถุดิบของเราตอนนี้พร้อมแล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปทำการซุปหน่อไม้เลยค่ะค่ะทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะนำหน่อไม้นะคะลงไปนะคะตามด้วยนะคะน้ำนะคะน้ำใบยะนางค่ะนะคะลงไปเลยจ้าทุกคนนะคะต้มนะคะน้ำใบยะนางนะคะกับหน่อไม้นะคะให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราค่อยนำมาทำการซุปหน่อไม้ค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะน้ำใบยะนางนะคะแล้วก็หน่อไม้ของเราเริ่มเดือดแล้วจ้านะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็มาทำการซุปเลยค่ะคนนะคะหลังจากหน่อไม้นะคะแล้วก็น้ำใบยะนางของเรานะคะเดือดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่นะคะในภาชนะนะคะเปลี่ยนภาชนะหน่อยให้มันโตขึ้นค่ะนะคะค่ะร้อน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 ควันออกฉุยฉุยเลยจ้ะนะจ๊ะหลังจากนั้นจ้ะทุกคนนะคะเราก็จะทำการนะคะปรุงนะคะซุปหน่อไม้ของเราเลยนะคะใส่ผงนัวลงไปค่ะทำด้วยข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วดิฉันคั่วเองค่ะนะคะหอมหอมอร่อยอร่อยจ้า2ช้อนโต๊ะจ้ะนะจ๊ะด้วยนะคะพริกป่นนะคะพริกป่นพริกคั่วเองนะคะปั่นเองจ้ะทุกคนหอมหอมอร่อยอร่อยนะจ๊ะให้ออกจัดจ้านหน่อยนะจ๊ะพริกนี่ช้อนครึ่งค่ะทุกคนนะคะอันนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะที่คั้นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะน้ำปลาค่ะค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยจ้าค่ะโรยนะคะต้นหอมผักชีต่างๆนะคะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะอร่อยเยอะจ้ะนะจ๊ะค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราคลุกเคล้าจ้ะนะจ๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมของเรานะคะให้เข้ากันค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยจากทุกคนซุปหน่อไม้แบบอีสานแสนอร่อยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะอร่อยอร่อยเลยจ้านี่จากทุกคนนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวดิฉันก็จะโรยนะคะด้วยพริกจินดาแดงสักหน่อยนะคะเพิ่มสีสันจากทุกคนนะคะค่ะทุกคนนะคะตักเสิร์ฟจ้าโรยนะคะด้วยพริกจินดาแดงนะคะเพิ่มสีสันสักนิดนึงค่ะนะคะ
เป็นอันว่าเรียบร้อยจ้ะทุกคนนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะซุปหน่อไม้แบบอีสานนะคะแสนอร่อยนะคะใส่น้ำปลาร้านัวๆจ้ะทุกคนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนะคะวันนี้ก็ได้พาทุกคนนะคะมาทำเมนูนะคะซุปหน่อไม้แบบอีสานอร่อยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนขอขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมมาให้กำลังแรงใจค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ